กระตุ้นถามเรื่องสอบถามการแก้ปัญหาการดำเนินการคดีความกับพระสงฆ์ที่ขาดสมณเพศในระหว่างดำเนินการกับบุญยุติธรรมนะครับของคุณปวิตรากิจกิจครับถามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับด้วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่าเนื่องจากในวันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดภารกิจการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติซึ่งเป็นการนัดหมายล่วงหน้าแล้วจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ออกไปก่อนในครั้งต่อไปครับตามข้อบังคับที่151นะครับครับเชิญครับเรียนท่านประธานค่ะดิฉันลูกเกดปวิตาจิตรกิจผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะแล้วก็เป็นไปตามคาดค่ะว่าเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจะเลื่อนไปไหนอีกคะนี่จะสิ้นสมัยประชุมแล้วค่ะดิฉันยื่นเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยที่แล้วถอนออกมายื่นใหม่รอบนี้จนสิ้นสมัยประชุมดิฉันก็ยังไม่ได้คำตอบดิฉันหวังมาตลอดค่ะว่าท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกจะมาตอบกระทู้เกี่ยวกับพระสงฆ์ให้พุทธศาสนิกชนได้อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะเพราะดิฉันเห็นท่านชอบทำบุญเดินสายทำบุญดิฉันหวังมาตลอดว่าจะได้รับคำตอบเอาไปให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันรับทราบเพราะต่างก็รอฟังคำตอบค่ะแต่นี่จนจะปิดสมัยแล้วค่ะดิฉันยังไม่เคยเห็นหน้าท่านเลยค่ะเห็นแต่ท่านเดินสายทำบุญทั่วประเทศค่ะวันนี้ดิฉันก็เลยเตรียมซองกฐินค่ะมาให้ท่านรัฐมนตรีพวงเพชรชุลละเอียดค่ะดิฉันปวิตาจิรกิจผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครขอจองกฐินท่านรัฐมนตรีพวงเพชรตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ